สวัสดีจ้าพบกับรายการสายวาไอสายโวยนะจ๊ะเอพิโซดที่20แล้วนะจ๊ะตอนนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นก็คือเนื้อพระราม EP 2กันนะจ๊ะก็คือเนื้อพระรามจากตอนที่แล้วก็คือหลังจากพี่เราจะเหนือเนี่ยกำลังจะเตรียมบุกกรุงลงกาก็คือพี่คือทศกัณฐ์เนาะก็คือเต็มบุกลงกาอันเนี่ยก็พี่ตอนนั้นทศกัณฐ์กำลังเดือดแล้วภาพมันก็ตัดจบปุ๊บซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าทศกัณฐ์จะให้เหนือเนี่ยคบกับพระรามได้หรือไม่ต้องไปชมกันเลยคือบุกกรุงลงกาได้หรือไม่ไปชมกันที่มาก็คือราทีวีตุ๊ดตุ๊ดเลยคือกูกำลังจะจีบพระรามก็แค่พระรามพระรามน้องมีทศกัณฐ์อ่ะนะไอ้พระรามไอ้สัตว์พี่นะคืออะไรวะเจ้าของวงการไอ้เนี่ยหลังมึงเหรออะไรของพวกพี่จะจีบน้องผมอ่ะพี่จะจีบพระรามอ่ะพระรามอ่ะนะชอบกินน้ำส้มคั้นแล้วก็กล้วยหอมชอบสีเขียวพาสเทลแล้วก็น้องผมไม่ชอบคนชู้นี่มึงไม่ได้ห้ามมันเหรอวะผมไม่ได้ให้เขาจีบนะพี่แต่ผมก็ไม่ได้ห้ามผมแค่จะบอกพี่เขาว่าน้องผมอะไม่ชอบคนเจ้าชู้มึงว่ากูเจ้าชู้หรอวะถ้าพี่แปลดีๆประโยคที่ผมพูดมันแปลว่าน้องผมอะไม่มีทางชอบพี่หรอกคือกูแปลให้นะเขาว่ามึงอะเจ้าชู้เลวทรามแล้วก็ไม่คู่ควรกับน้องเขาหรอกนอกจากนั้นก็ตัดกำลังใจว่าแล้วก็บอกว่าไม่มีทางจีบน้องเขาติดหรอกแล้วถ้ากูจีบติดล่ะถ้าพี่จีบติดอ่ะผมจะหาทางขัดทีหลังก็ไม่สายนะพี่เอาละโว้ยศึกชิงพระรามจากทศกัณฐ์ใหญ่หลวงยิ่งนักกูบอกเลยกูไม่ยอมแพ้หรอกมึงเคยได้ยินปะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเว้ยแต่ก่อนที่มึงจะสร้างกรุงโรมเนี่ยมึงต้องทุบกรุงลงกาซะก่อนนะเพื่อนเออช่างแม่งกูจะเผาแม่งเลยผมร้อนครับคนได้ทนไปมึงจอดใต้ดินไปขโมยเลยก่อนอื่นนะพี่ทำให้น้องผมใจอ่อนให้ได้ก่อนเถอะเห็นมันเฮฮาแต่โลกส่วนตัวมันสูงนะสรุปนี่มึงจะห้ามหรือมึงจะเชียร์วะเนี่ยผมไม่ห้ามหัวใจใครหรอกครับเพราะขนาดผมห้ามหัวใจผมไม่ให้รักพี่ถึงทำไม่ได้เลยผมไม่ห้ามใครรักกันหรอกผมจะไม่ห้ามพี่หรอกนะพี่หนุ่มแต่ผมจะหาทางขัดขวางพี่เองทำอะไรได้ทำไปเลยพี่ไม่กลัวอยู่แล้วไอ้น้องI'm
ไม่ทักพี่ทักก็ได้ไม่อยากตอบเป็นอะไรหรือเปล่าลามใจร้ายมันจะไม่ตอบจริงๆหรอวะเฮ้ยอย่านี้นะเว้ยได้ๆนะอย่าลืมเฮ้ยเหนือมึงนั่งทำอะไรเหงาๆคนเดียวตรงนี้เนี่ยแป๊บนึงใช้สมาธิก่อนฮะไม่อ่ะไม่ตอบพี่ก็ชอบอยู่ดีแหละกลัวพี่แล้วสงสารพี่จังค่ะเก่งชิบหายเลยใจเย็นกูเพิ่งเริ่มนี่มึงเป็นอะไรของมึงวะน้องเขาไม่สนใจมึงไงคนมึงจะไม่ตอบอ่ะมึงต่อให้มึงจ้องน้องน่ะเขาก็ไม่ตอบหรอกเป็นไงแหละมึงทีเนี้ยมึงเข้าใจความรู้สึกคนที่มึงไปเทเขาหรือยังวะน้องเขากล้าเทกูหรอวะสำหรับคนอื่นนะกูว่าไม่นะเว้ยแต่ว่าน้องพระรามกูว่าไม่จำเป็นต้องง้อมึงวะไอ้สัตว์ให้กำลังใจกูบ้างมึงอ่ะฟังนะเว้ยพวกกูอ่ะก็อยากให้กำลังใจมึงนะแต่มึงดูที่น้องเขาตอบมึงดิเขาตอบมึงปะล่ะเชี่ยน้องเขาตอบแล้วโอ้ไหนดูมึงดูเฮ้ยแค่นี้พอโอ้ยจากคนที่ไม่เคยคอยโทรศัพท์นะครับก็ต้องเคยว่ะนี่กูชักชอบไอ้พระรามนี่แล้ววะแม่งทำให้มึงเป็นขนาดนี้เลยเหรอวะหนักนะมึงอ่ะอ่านแล้วพี่ว่าหนองไม่มีเรียนพูดเหมือนว่าทักไปเองอะไรของพี่พี่จะงอนเราเพิ่มแล้วมึงเก่งเลยมึงนี่ก็หลอกล่อน้องเขาเก่งยังไงนะเดี๋ยวมาดูไม่สบายดังหากจริงหรอเป็นอะไรมากไหมตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนึกว่าหายไปไม่อยากคุยกับพี่คิดไปเองคิดถึงพระรามมากมากด้วยดูยิ้มดูยิ้มโอ้โหนี่มึงมีมุมอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้เหนือเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยคิดถึงพระรามจังครับเฮ้ยพอเลยพวกมึงอ่ะเกือบไปละแล้วพอน้องเขาตอบชัดก็จะเทเพื่อนเงี้ยไอ้เพื่อนเวนแช่งกูจังอวยพรให้กูบ้างได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวพวกกูอวยพรให้ขอให้มึง2คนขอให้น้องเขาเทมึงเลยเร็วแล้วกันไอ้สัตว์มึงรอดูได้เลยถ้ากูจีบน้องเขาติดนะกูจะควงทั่วมอเลยโอ้โหแม่งจะแห่พระเหรอวะควงทั่วมออ่ะมาแล้วไอ้นางแมวไปไหนไปไหนไหนมึงสรุปกินอะไรอ่ะขนมจีนผัดกับข้าวปลาแอลไม่เอาตรงนั้นมันแค่มึงเดิน3ก้าวก็ถึงบอกว่าขนมจีนเหนื่อยแล้วมึงแต่ขนมจีนมันอร่อยจริงๆนะกินผัดกับข้าวกับกูเชื่อกูก็ขนมจีนมันล้ำหาอะไรกินเลยจ้าพนุกลับไปน้องเขากลัวมึงน่ะจริงน้องเขาอ่ะกลัวมึงรู้ตัวป่ะเนี่ยใช่มึงสองคนจะหยุดออกมาทำไมอ่ะน้องเขาก็จะกลัวนางฟ้าอย่างนี้เองหยุดเลยชาลีวายชื่อชาลีหรอวายชาลีชาลีบ้าเลยล่ะกูอ่ะลินลี่ลินลี่จ้าก็จะลินลี่เชื่ออะไรก็ช่างไปเลยพวกมึงไปซื้อข้าวให้กูไปไปไปมึงไปด้วยกันไปด้วยกันเลยไปไปให้มันด้วยสุดท้ายมึงก็แหละไปจากกูไปกันหมดเนี่ยกินข้าวพร้อมพี่นะหล่อด้วยนะแล้วไม่สบายเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นแล้วอ่ะพี่กินอะไรอ่ะกำลังหาอยู่อ่ะกินอะไรก็บอกเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้เฮ้ยต้อง
ให้พี่ไปซื้อเถอะเรายังป่วยอยู่เลยเนี่ยผมเกรงใจพี่ไงพี่ซื้อมาให้ผมหลายทีแล้วนะแล้วนี่ผมก็จะหายแล้วด้วยเกรงใจอะไรหายอะไรไหนพี่ขอดูดิเนี่ยทั้งตัวร้อนอยู่เลยให้พี่ไปซื้อเถอะหน้าก็แดงไข้กับปะเนี่ยก็ได้ครับดีมากเจ้าหนูเดี๋ยวพี่รีบมาสนุกมากไหมครับก็สนุกอยู่นะถ้าพระรามเขินอ่ะแล้วตอนนี้พี่จีบใครอยู่ล่ะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเหนือพระรามตอน2ช่วงที่1นะครับวันนี้เราก็คือตอนนี้ทศกัณฐ์อนุญาตให้เหนือลงกรุงลงกาได้สำเร็จก็คือเขาแต่เขาก็มีก็เหมือนแบบก็กลัวอยู่ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่อ่ะก็เหมือนคือทศกัณฐ์ก็เห็นว่าเหนือมันเป็นคนลักษณะเจ้าชู้อันตรายไม่ไว้วางใจหายใจเขาไม่รู้จริงใจแล้วก็ยอมให้ไปอ่ะมึงก็ไปพอเขาให้ไปอ่ะเหลือก็เลยเริ่มจีบแชทเล่นเฟซเล่นนั่นเล่นนี่เล่นแบบก็คือพุ่งชนเลยพุ่งชนว่าจะเอาเหนือไอ้จะเอาพระรามอย่างเดียวจะไม่เอาอะไรเพิ่มอีกแล้วคือฉันจะพุ่งชนอย่างเดียวเนาะก็ก็ไม่เป็นไรเอาก็พุ่งชนไปแล้วก็พุ่งชนเสร็จเล่นเฟซเล่นไลน์เสร็จไม่หนำใจเพื่อนเพื่อนเห็นกันไปกินนมกินอะไรตรงแถวมอก็ไปเจอพระรามก็เลยโอ้ไอ้เหนือก็อ่ะก็ไปเลยแต่ก่อนนั่นคือลิลลี่ก็ไปก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ลิลลี่นี่ไหมว่าลิลลี่ได้หมดทัศชีนไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นไงต่อนั้นคือเหนือกับพระรามนี่เจอกันตัวเป็นๆอีกครั้งในรอบกี่ล้านปีก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อเลยที่มาคือราทีวีเด็ดมีตุ๊ด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 โอเคน้ำส้มขวดนึงครับเย็นๆนะคะครับเอาขวดที่ไม่เย็นนะครับไม่เย็นอะไรก็เรายังไม่สบายอยู่ไงผมลืมอ่ะระวังหน่อยดิเดี๋ยวไข้ก็กลับมาเรียนไม่ได้อีกไม่ได้มาเรียนก็ดีสิพี่นอนอยู่บ้านแบบพลายกะสบายจะตายเราอะสบายแต่พี่อะไม่สบายทำไมอ่ะก็เราอ่ะนอนสบายอยู่บ้านแต่พี่อ่ะต้องมานั่งทนคิดถึงอยู่อย่างเนี้ยพี่ไม่รู้สึกเขินบ้างเลยไงเวลาพี่พูดอะไรแบบนี้ออกมาแล้วเรารู้สึกเขินบ้างปะเวลาพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาพี่แต่เขินไม่บ่อยก็ดีน่ารักดีมากไหมครับก็สนุกอยู่นะถ้าพระรามเขินอ่ะพอเลยนี่พระลักษ์ฝากสีน้ำกีวีอ่ะพี่คิดว่าผมควรซื้อให้พระลักษ์เลยหรือว่ารอนางสีดาก่อนอ่ะตอนนี้เพิ่ง6โมงเองพี่ว่าไปนั่งรอน้องสีดาตรงนั้นกันดีกว่างั้นพี่อย่าเรียนเกินแบบนี้ป่ะไม่มีพี่นั่งหรอป่ะไม่นั่งตรงนู้นกันผมกล้าจะไปอยู่แล้วแต่พี่
เราไปไหนพี่ก็ไปนั่นแหละพี่ไม่กลัวผมเบื่อพี่บ้างเลยไงก็กลัวนะแต่ทศกัณฐ์สอนมาว่าให้ทำให้เราจดจำถ้าทำให้เราจดจำด้วยความคิดแล้วก็ทำให้เราจดจำด้วยใจเนี่ยพี่กำลังทำขั้นที่สองอยู่พี่กันรู้เรื่องด้วยเหรออือตอนแรกมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่จีบใครอยู่แสดงว่าตอนนี้รู้แล้วว่าพี่จะจีบใครแล้วตอนนี้พี่จีบใครอยู่ล่ะผมจะไปรู้กับพี่เหรอแกล้งเหมือนกันเก่งเกินไม่ได้แกล้งเหรอเหมือนจริงใจร้ายจังทำหัวใจพี่เจ็บช้ำไปหมดแล้วเนี่ยผมไม่หลงกลพี่หรอกพี่แกล้งทำแกล้งทำแต่ก็ชอบจริงนะพี่เหนือให้พี่จีบจริงๆจังๆเหอะแล้วตอนนี้ผมห้ามพี่ได้ไงล่ะน่ารักกว่าพระรามชอบจับจังเลยหัวเนี่ยก็เอ็นดูอ่ะถึงจับขออนุญาตก่อนไหมล่ะถ้าพี่ขออนุญาตอ่ะจะให้พี่หมดปะพี่เหนือคนมองมองอะไรของพี่เนี่ยก็จะจีบพระรามก็ต้องมองพระรามสิใจพี่ไปมองใครอ่ะพี่ผมจะทำกันบ้านแล้วพี่ห้ามกวนผมนะแกแอดไปได้ข่าวมาว่าพระรามสุดหล่อของพวกเรามีคนเข้ามาจีบอันนี้แว่วๆมานะยังไม่ได้ถามเจ้าตัวแต่แววมาจากกลุ่มเพื่อนพระรามอ่ะโอ๊ยแอนอยากจะเจอตัวจะจับมานั่งถามตอบดีๆไม่เคยเห็นพระรามไปไหนมาไหนกับใครเลยนะวันนี้ที่ตลาดมอเห็นไปนั่งกับกลุ่มรุ่นพี่ต้องใช่แน่ๆโหพี่กำลังจีบคนดังอยู่สินะหึเนี่ยดูดิเฮ้ยทำไมเร็วขนาดนี้ทำตัวไม่ถูกเลยดิจีบเซเลบพี่ไม่ต้องมาพูดเลยปกติก็ไม่สงบสุขอยู่แล้วทำเหมือนไม่อยากให้ใครรู้เลยก็เปล่าก็ผมทำตัวไม่ถูกไงก็ทำตัวเหมือนปกติทำตัวเหมือนไม่มีใครเคยมาจีบเลยก็ไม่เคยมีใครมาจีบจริงๆก็ไม่เคยมีใครมาจีบไงพี่เป็นคนแรกก็เลยทำตัวไม่ค่อยถูกไงพระรามก็ทำอย่างที่พระรามเคยทำพี่ก็แค่จีบพระรามคนอื่นเขาแค่รู้มันจะเป็นเหมือนเดิมได้ไงล่ะพี่หัวใจผมยังเต้นผิดจังหวะเลยซื้อกีวีจะได้พี่เหนือดีจังเลยคือเนี่ยก็คือว่า
็คือหลังจากที่เหนือเนี่ยไปเจอกับพระรามปุ๊บก็ไปว่าไปเจอก็คุยกับพระรามเนี่ยคุยนั่นคุยนี่จุ๊บจิ๊บก็แต่ว่ามีคอนเอ็นคอนเซ็ปต์ที่ผมจำได้มันก็คือขั้นแรกอ่ะแต่ที่ทุกคนบอกก็คือความต้องความคิดเนี่ยใจก็ต้องจำด้วยเขาต้องให้จำหัวใจด้วยก็เลยพระรามก็เริ่มคนว่าไปแล้วก็เหนือก็เริ่มจนเจอโพสต์หนึ่งว่าบนหนึ่งแล้วพระรามตกใจก็คือมันทำไมมันไปเร็วอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะทุกท่านแต่สำหรับผมไม่สนับสนุนในการที่คุณจะต้องมีความรับอันรวดเร็วก็คือมันเสี่ยงอันตรายด้วยความที่ว่ามันเหมือนแบบวัยเรียนเนี่ยมันก็คือวัยที่ต้องเร่งศึกษาหาความรู้เข้าสู่ตัวแต่ว่าต้องรอดูว่าจบเอพิโซดสุดท้ายคือเอพิโซด4เนี่ยจะมีกันแบบซัดนัวเนียกันแรงเกินไหมแต่ว่าไม่น่าแรงนะเพราะหมดเรื่องเนี่ยมีปัญหาคือการจุดถ่ายออกอากาศไปตามอาทิตย์ก็มันอาจจะร้ายแรงน่าจะแบบเพราะว่า1เวลาไม่วงการการศึกษาเสื่อมเสียแน่นอนอาจจะลงไม่เบาลงไม่หนักมากเท่ากับ2เรื่องแรกเพราะว่า2เรื่องแรกมันลงหนักได้เพราะว่ามันทนระดับจริงแล้วไงก็เราไม่สามารถลงหนักมากกว่านี้ได้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมกันได้ชมต่อในช่วงที่3นะครับเราไปชมกันเลยที่มาก็คือไลน์ทีวีแอดวีได้ลิสต์งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะครับจีบพระรามเหรอก็แค่เด็กมัธยมอย่างไอ้เหนือเนี่ยนะคบกับใครได้นานด้วยเหรอพี่เหนือไม่เหมาะกับพระรามหรอกดังใหญ่เลยคนด่าเยอะจนลืมกูพ่อแน่กูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้สักหน่อยจริงหรือเปล่าที่มึงไปในมอเพราะผู้ชายบ้าหรือเปล่ากูก็ไปซื้อน้ำกีวีมึงไงซื้อกีวีแต่ได้ที่หนึ่งดีจังเลยได้บ้าล่ะลาโอเคป่าวมึงว่าพี่หนึ่งเป็นคนยังไงก็น่าจะเจ้าชู้อะเท่าที่กูอ่านในคอมเมนต์น่ะกูสรุปได้งั้นแล้วเขามายุ่งกับกูทำไมอะก็เขาชอบไงแต่เขาก็มีคนชอบมากมายขนาดนั้นนะมึงถามกูไม่รู้หรอกบอกเลยมึงถามใจตัวเองดูว่ามึงจะเอายังไงต่อแล้วมึงก็ไปคุยกับพี่เขาซะพี่เขาก็ดีจะครบไม่รู้หัวใจมึงเต้นแรงไหมล่ะเวลาเจอพี่เขาอ่ะถ้าหัวใจมึงเต้นแรงแสดงว่ามึงมีโอกาสที่จะชอบพี่เขาหัวใจกูไม่ได้เต้นแรงเพราะว่ากูไม่สบายแล้ววะมึงอย่ามาตั้งคำถามมาโง่เหมือนกันสิชอบก็บอกว่าชอบพระรามมันไม่ดีตรงไหนก็อะไรของมึงกูถึงพี่เขาจะไม่จริงจังกับมึงอะ
ึงก็ยังมีกูไงกูเอาตามใจมึงความรู้สึกแรกมึงคิดยังไงอ่ะมึงก็ทำอย่างนั้นแหละความรู้สึกแรกเหรอก็ความรู้สึกแรกที่มึงเห็นคอมเมนต์พวกนั้นน่ะมึงเห็นแล้วอยากทำอะไรมึงก็ทำอย่างนั้นแหละแค่นี้นะอย่าลืมซื้อน้ำกีวีมาให้กูด้วยอยากติวเลขให้จะตายอยู่แล้วแอดลามนี่ลามให้เหนือจะติวเหรอใช่ครับคณิตศาสตร์เหรอวะไปฟังอะไรมาผิดหรือเปล่าแฟดไม่ผิดนะครับก็พี่เหนือบอกจริงวันนั้นที่ผมทะเลาะกับติวเตอร์โอ้ยอย่างไอ้เหนือมันจะไม่มีทางสอนให้ใครได้หรอกอะไรนะครับไอ้เหนือมันไม่เคยเข้าเรียนคำนวณเลยสักครั้งที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าแต้มบุญดีแต่ว่าเลขมัธยมกูก็น่าจะทำได้ปะวะทำได้นะมันได้แต่คนที่มึงจะสอนน่ะน้องว่าที่หมอนะเว้ยไม่ใช่หมอธรรมดาด้วยนะสอบเข้ามาได้ที่1ของคณะแพทย์ด้วยน้องทศกัณฐ์เพื่อนมึงจะสอนเขายังไงก็วันนั้นทำไมพี่บอกว่าสอนผมได้ล่ะมันหลอกหลอกเก่งและหนักให้ความหวังก็มันไม่ได้ตั้งใจนี่ตอนนั้นอยากหาทางใกล้ชิดน้องช่วยกูเก่งกันจริงๆเลยแต่ละคนไอ้มาร์คมาร์คช่วยพี่หน่อยสิผมเหรอตลกไรเหนือมึงจะให้มาร์คไปสอนน้องพระรามเนี่ยนะก็ในกลุ่มนั้นมาร์คเก่งสุดแล้วนี่เผื่อมึงจะลืมไปนะเว้ยว่าก่อนที่น้องมันจะคบกับไอ้วีอ่ะมึงก็เคยชอบน้องมันมาก่อนอ่ะแล้วไงตอนนี้พวกมันก็คบกันส่วนกูก็จีบพระรามไงแต่กูไม่ให้สอนพี่เหนือน่าจะถามน้องก่อนนะว่าถ้าจะให้ผมสอนน่ะน้องจะโอเคไหมไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามันยุ่งยากผมให้แม่ติดต่อคนใหม่ให้ก็ได้ไม่ช่วยกันสักคนเลยไม่ต้องหรอกให้มาร์คติวให้นี่แหละนะฮัลโหลไอวีมึงอยากให้น้องมาร์คช่วยกูใช่ปะมึงอย่าโง่ดิเหนือมึงจะพูดอะไรมึงดูหน้าประหลาดเลยนี่คนที่มึงเคยชอบนะเว้ยมึงใช่คนที่มึงเคยชอบไปสอนคนที่มึงกำลังจะจีบอะนะถึงมึงจะบอกมึงไม่คิดอะไรแต่น้องมึงก็ต้องคิดปะวะเออวะลืมคิดกูไม่เคยเห็นมึงโง่เรื่องแบบนี้เลยนะเว้ยแต่ทำไมเรื่องนี้มึงโง่จังวะอ
เอาไอ้วีฮัลโหลเชียไอ้เหนือทำไมลงไปวะเพื่อนกูแม่งสามเติมเก่งกันทุกคนเลยจินนี่มาทำอะไรอ่ะก็จบแล้วกับช่วงที่3นะครับก็พอมันแบบตอนที่แล้วก็ใช่ไหมจากช่วงที่แล้วก็คือมันเป็นประเด็นว่าพอเหนือไปเจอพระรามเจอจนแบบบางทีไปเหนือด้วยก่อนชอบมีแต่ชอบโพสเฟซชอบโพสอะไรในเฟซเนาะแล้วบางทีอ่ะจนแบบพระรักอ่ะก็เหมือนผลของความที่ว่าแบบเหนื่อยอ่ะน้อยใจนิดๆว่าทำไมเขาลืมเขาจะลืมฉันแล้วมั้งมันอย่างนั้นแหละต้องสีหน้าเศร้าจริงๆแล้วก็เหมือนแบบแล้วพระรามก็โทรมาเนาะก็ไม่รู้อยู่บ้านเดียวกันป่ะนะคุณโทรมาประเด็นแล้วก็จะมาถามเรื่องไอ้ไม่ใช่พระรามโทรไปหาว่าเขาน้อยใจโทรไปหาเหนือไอ้พระรามโทรหนูว่าน้อยใจทำไมเขาถึงรับพระรามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยรักคนแบบโอ้โหรักมากน้อยใจแต่ว่าเหนือว่าพระรามก็ขี้กลัวขี้ขลาดก็มีกลัวเพราะว่าหนึ่งนิสัยของเหนือคือนอกหลายใจอารมณ์เหมือนขุนแผนน่ะหลายใจเราต้องทำแต่ว่าขุนแผนนี่วันนี้เยอะเนาะแล้วก็เกิดเรื่องอีกแม่งด้วยความที่ว่ามือลั่นคือบอกว่าจะหาคนติวคนนิสาให้พระรามแล้วมึงเองก็ติวไม่ได้เอาครูขออันนี้ขอพูดคำหยาบนิดนึงนะก็คือมึงติวตัวเองมึงติวมึงสอนคนอื่นไม่ได้แล้วมึงก็ให้มาร์คแฟนเก่า
คนที่เคยชอบไปสอนแล้ววีก็มาห้ามแอดแอดมึงห้ามใช้ก็ด้วยความที่ว่ามันเหมือนคิดทฤษฎีที่ว่าแฟนเก่าของเก่าของใหม่ห้ามไปเจอกันเด็ดขาดคือมันบางอย่างมันใช้แล้วปุ๊บเข้ากันไม่ได้เลยอีกคนใช้อ่ะมันจะเป็นภัยร้ายต่อสังคมเหนือก็ลืมคิดใหม่จนเหนือคิดเครียดท้อท้อแท้กว่าชีวิตนิดๆว่ามันเหมือนแค่แล้วเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเศร้าๆเฮี้ยวๆไงไม่รู้ก็เลยช่วงนี้เองก็เศร้าไปนิดนึงก็เศร้าเฮี้ยวไปนิดนึงเว้ยแต่ว่าช่วงต่อไปจะเป็นไงต่อนั้นก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะ ที่มาจากนาทีวีแอดแอดไปดูกันเลยพี่เหนือถ้าไอ้เขียมันรังเกียจพี่ขนาดเนี้ยพูดชื่อพี่ก็ได้ปะก็กลัวพี่ตกใจนี่นาจ้องผมขนาดเนี้ยจับจับกลืนลงท้องเลยเหอะพี่แซบแกกลืนลงท้องได้ด้วยหรอบ้าจี้นะก็วันนี้แกน่ารักอะจะน่ารักให้พี่หลงจนตายเลยปะพรามผมยังไม่รู้สึกว่าพี่หลงผมเลยเหอะก็ถ้าพี่หลงมากกว่านี้พี่ก็แย่แล้วปะไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่แย่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผมจะถามพี่ว่าพี่นัดผมมาทำอะไรกันแน่ไหนอะพี่มาร์คอะพี่มาร์คมันไม่มาหรอกมันร้อนเลยไม่ว่างอะอ้องแล้วเรื่องเรียนผมอะก็แกคุยกับพี่ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปบอกมาร์คถ้าผมอยากให้พี่บอกเขาให้อะผมไม่มาเองหรอกเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็ผมไม่อยากให้พี่ไปคุยกับพี่มาร์คไงผมเลยจะมาคุยเองอะถ้าพูดแบบเนี้ยให้พี่คิดเข้าข้างตัวเองได้ใช่ปะพระรามพี่ยังจะเรียกคิดเข้าข้างตัวเองอีกเหรอนี่ผมเข้าข้างพี่จนแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะแล้วที่ติวๆอยู่เนี่ยอยากเข้าคณะไหนอะผมอยากเรียนสัตวแพทย์อ่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าสอบไม่ติดก็คงต้องเปลี่ยนเฮ้ยมั่นใจในตัวเองหน่อยได้ข่าวเรียนเก่งนี่ไม่เก่งหรอกพี่ถ้าไม่มีพลัดผมก็คงทำอะไรมากไม่ได้หรอกแล้วพลัดอยากเข้าคณะอะไรอ่ะมันบอกผมว่ามันอยากเรียนทันตแพทย์อ่ะจะเป็นหมอกันทั้งบ้านเลยปะเนี่ยก็เวลาผมเห็นพ่อทำงานแล้วผมก็ชอบไงแต่ผมก็ชอบสัตว์นะพี่ผมเลยคิดว่าอยากเรียนอันเนี้ยแต่พลัดมันไม่อยากซ้ำกับผมอะแต่ก็ดีนะเป็นแฝดกันก็จริงแต่อยากลองทำอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างห่างกันได้ด้วยหรอผมไม่อะไรหรอกพี่แต่พลัดมันคงคิดถึงผมจนแทบทนไม่ไหวแน่ๆสงสารพลักเนาะทำไมอ่ะการคิดถึงพระรามจนทนไม่ไหวเนี่ยมันทรมานมากเลยนะไม่ต้องหยอดทุกนาทีก็ได้รู้แล้วนะพี่จีบผมอยู่ก็กลัวแกลืมอ้าวเนี่ยอ้าวจินนี่มาทำอะไรอ่ะอ๋อเขามารอพี่บอมอ่ะแล้วนี่มาเตรียมหนังสือให้น้องชายเหรอก็ใช่อ่ะนี่พระรามส่วนนี้สวัสดีค่ะพี่จิมมี่นะเป็นเพื่อนเหนือยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องพระรามสวัสดีครับน้องเหนือนี่หล่อเนาะไม่เห็นเหมือนพี่เลยก็ไม่ใช่น้องชายแท้ๆอ่ะ
แล้วพี่ที่ไม่ใช่พี่อ่ะคะก็เหมือนแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่ออ่ะพี่เข้าใจปะไปเจอกันนะไปก่อนนะบายไปเจอกันเจอกันค่ะพี่ไม่ได้แปลว่าพี่เหมือนแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อมันแปลว่าอะไรวะที่ไหนมาพูดกับมึงเนี่ยคนเดียวแหละทำไมเหนือตลกสงสารพระรามอ่ะมันแปลว่าอะไรวะมันแปลว่าอะไรดัดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อปะแปลว่าอะไรวะเนี่ยนอกจากเจ้าชู้แล้วยังจะโง่อีกอ้าวโง่อะไรเนี่ยก็กูไม่รู้เนี่ยทำไมน้องพระรามทำตัวแบบนี้ดีรับไม่ได้พระรามเป็นคนขี้โง พี่น้องไม่ได้แปลว่าน้องพระรามไม่ได้แปลว่าพระรามใช่ไหมพระรามแปลว่าคนที่พี่เหนือชอบแล้วพี่เหนือล่ะแปลว่าคนที่ชอบพระรามไงคนที่ชอบพระรามพระรามมาอาบน้ำได้แล้วเดินเธอตกไปแล้วให้ทำไงมันไม่มีปุ่นก็ทำใจก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็รู้เลยว่ามันเหมือนแบบด้วยความที่ว่ามันจะพูดยังไงดีว่าเหนือโง่ภาษาไทยค่ะดูกันเองเหนือโง่ภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี้ไม่ว่านะคะแต่ภาษาไทยก็คือเล่นแล้วมันก็มีเคสหนึ่งเว้ยที่จากเหนือพระรามก็คือการเป็นพี่น้องเป็นแฝดกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็คือพระรัก
ไอ้พระรามอยากเป็นสัตวแพทย์คือเขาชอบสัตว์อยากเป็นแพทย์ตามพ่อส่วนพระรักอยากเป็นแพทย์เหมือนพ่อแต่พ่อเหมือนกันแต่อยากเป็นทันไอ้บรรดาแพทย์ก็เหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิง2คนที่มีลักษณะภายนอกถ้าดูก็คือก็เหมือนกันถ้าจะเหมือนกันมีติดกันนิดเดียวก็คือไฝคนหนึ่งคนโตอยากเรียนภาษาจีนคนโตอ่ะชอบภาษาจีนชอบเรียนจีนมาตั้งแต่มัธยมต้นก็เลยเหมือนแบบเข้ามาปลายก็เรียนจีนต่ออนาคตก็จะเป็นทางจีนเลยส่วนมัดมีคนเล็กเนี่ยมือเรียนท่องทั่วไปแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์มากเพราะโดยทั่วไปก็เรียนวิทยาศาสตร์แบบว่าเรียนไม่เยอะเรียนวิทยาศาสตร์คนเล็กอ่ะชอบวิทยาศาสตร์มากคือแฝดน้องอ่ะชอบวิทยาศาสตร์ม.ปลายก็เลยเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือชอบวิทยาศาสตร์มากมากที่สุดมากมากเลยนะแล้วก็มันมีเอ็นคอนเซ็ปต์อันหนึ่งก็คือเหนือเหมือนขุนแผนหน้าตาดีนิดๆแต่นางหลายใจแล้วก็เวลามีอะไรนางก็ชอบโพสต์ Facebook นั่นนี่นู่นบ้าๆๆหัวเหนื่อยแทนยังแบบคือมันเหมือนแบบถ้าเป็นในสังคมไทยปัจจุบันก็คงแบบเห็นอะไรมึงก็โพสต์ไปหมดอะระวังนะมันเป็นภัยร้ายต่อสังคมมากเว้ยเป็นภัยร้ายอย่างมหันต์อย่างแรงกล้านะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคำนี้แดดดีที่ไม่ใช่พ่อก็คือทางไม่ใช่พี่และไม่ใช่น้องแค่นั้นแหละ end concept แล้วมันทำให้ภาษาไทยค่อนข้างเพี้ยนนี่ก็คือพระรามก็แปลว่าคนที่ชอบพี่เหนือคือคนที่ชอบพระรามก็คือมาเล่นมุกกันอย่างเงี้ยท่านเป็นเชนจะลาออกจากวงการภาษาไทยนะจ๊ะฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะแล้วพบกับผมโดมี่สี่พยาได้ใหม่ในครั้งหน้าน่านะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวมีคลิปอะไรฝากไว้ช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะบายไปทำให้ฉันไม่ไปรักใครอีกโอกาสไปคงเสียดายเป็นไรเนี่ยหน้าบึ้งคิ้วขมวดจึงจะชนกันอยู่แล้วอะไรเราเพิ่งแค่คิดไม่ออกไหนคิดอะไรบอกพี่ดิคือวันศุกร์นี้มีงานโรงเรียนห้องผมตกลงกันว่าจะแสดงละครกันอะแต่ยังเลือกเรื่องที่แสดงไม่ได้เลยอ่ะงั้นพี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยเอาไปทำอะไรพี่เอามาเนี่ยในเนี้ยมีเป็นแสนเรื่องเมฟแอปนี่อะไรเนี่ยโหเยอะจังเนี่ยมันเป็นเมฟอีบุ๊กมีทั้งนิยายแล้วก็การ์ตูนพี่เห็นไอ้ยี่หวามันอ่านในห้องเรียนบ่อยๆแล้วต้องเสียเงินซื้อไหมอ่ะพี่มันมีทั้งฟรีแล้วก็ซื้อเก็บไว้อ่ะรู้ดีขนาดเนี้ยไม่ใช่แค่พี่ยี่หวาติดแล้วมั้งแอบไปอ่านเองใช่ไหมเล่นเนี่ยป้าเข้าไปในบ้านเลยไปเดี๋ยวพี่ไปธุระแล้วกูเสียลูกไงบ๊ายบาย